สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้พวกเราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแพร่ธรรมะของพวกเราด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวลลาโภด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องทุกคนต้องมีสติสำรวมใจไว้ให้ดีไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้เข้ามาอยู่ภายในคือสำรวมความคิดความนึกต่างๆนั่นแหละอย่าให้มันคิดส่งสายไปเวลานี้หยุดคิดเตือนตนอย่างนั้นถ้าไม่ยอมหยุดคิดแล้วจิตนี่มันก็จะกดแก่งไปมาอยู่อย่างนั้นนะสงบลงไม่ได้ก็จิตมีดวงเดียวดังที่เคยพูดมาแล้วอันนอกนั้นเป็นแต่เพียงอาการของจิตเท่านั้นเองดังนั้นจึงว่าตนแลเตือนตนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนถ้าว่าโดยทางปรมัตถธรรมลงไปแล้วมันก็หมายถึงว่าจิตนั่นแหละพึ่งจิตเองจิตนั่นแหละสะสมเอาตั้งแต่ความดีเข้าใส่ไว้มันถึงจะพึ่งตัวเองได้อันเมื่อยังละกิเลสไม่หมดนี่จิตใจมันก็ไปพึ่งพาอาศัยกับกิเลสกิเลสมันก็พาเล่ร่อนพเนจรเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปในสงสารอันนี้ไม่มีที่สิ้นที่สุดลงได้เมื่อจิตนี้ละกิเลสออกไปหมดแล้วนะมันจักไม่ได้เคลื่อนไหวไปที่ไหนพูดกันอย่างง่ายๆมันจักไม่มีเหตุอันใดมาปั่นจิตนี้ให้หมุนเวียนไปหาที่เกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอีกนั่นต้องวาดมโนภาพดูให้มันเห็นเมื่อผู้ใดวาดมโนภาพดูเห็นแล้วมันก็จะพอใจที่จะทำใจให้ว่างจากกิเลสตัณหาเพราะว่าใจที่มันว่างหรือมันสงบนิ่งอยู่นี่นะมันมีความสุขนั่นแหละใจที่มันกอดแกร่งไปมานั่นมันไม่มีความสุขมันเป็นทุกข์มันต้องเทียบเคียงกันดูถ้าไม่รู้จักเทียบเคียงกันอย่างนั้นแล้วมันก็จะไม่พอใจนะจะไม่น้อมใจลงสู่ความสงบเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยแต่อาศัยตัณหานะมันย้อมใจทำให้เกิดความพอใจยินดีในความสุขชั่วคราวอันนี้เป็นเรื่องของตัณหามันย้อมใจเมื่อส่งใจไปยินดีพอใจกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆแล้วอย่างนี้เนี่ยมันทำให้ชื่นใจดีถ้ารูปไหนที่ตนพออกพอใจหากได้ส่งใจไปเพ่งไปพินิจดูอยู่แล้วรู้สึกว่าสบายใจดี
นี่แหละเรียกว่าความสุขชั่วคราวนะมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ไม่ควรที่จะยอมตนตกเป็นทาสแห่งตัณหาทั้งหมดเลยไม่ควรที่จะไปสำคัญมั่นหมายในความสุขชั่วคราวนั้นว่าเป็นความสุขอันเป็นแก่นสารไม่ใช่หรอกมันจะเป็นแก่นสารอะไรหรอกสุขอิงอาศัยรูปเสียงอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเมื่อรูปหรือเสียงเป็นต้นเหล่านั้นวิบัติแปรปรวนไปความสุขมันก็หายไปตามกันนี่ถึงแม้ว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายหากยังละมันไม่ได้เพราะว่ายังต้องพัวพันทั้งทางกายและทางจิตใจอยู่อย่างนี้นะก็ ต้องพิจารณาให้มันเห็นโทษส่วนที่มันไปพัวพันอันประกอบไปด้วยบาปอกุศลนั้นถ้าส่วนใดพิจารณาเห็นว่ามันไม่เป็นบาปอกุศลแล้วก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ให้ทุกข์ให้โทษมากเกินประมาณข้อสำคัญมันอยู่ที่ไปผูกพันกับสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นโทษนั่นแหละที่พระศาสดาทรงสอนให้ผู้ครองเรือนทั้งหลายนั้นภาคเพียรพยายามละสำรวมจิตของตนว่าอย่าส่งจิตให้ไปผูกพันอยู่กับรูปเสียงเป็นต้นที่เป็นบาปอกุศลดังกล่าวมานั้นนะถ้าเป็นนักบวชแล้วก็ต้องเว้นโดยเด็ดขาดเลยทั้งทางกายทั้งวาจาทั้งทางจิตใจมันก็เป็นขั้นตอนของใครของมันอยู่อย่างนี้แหละผู้เป็นคฤหัสถ์ก็ต้องละเว้นในขีดความสามารถของตนผู้เป็นนักบวชต้องพยายามเว้นให้มันห่างไกลทั้งไตรทวารไปเลยคือว่าเว้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ทำความพอใจกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกยินดีก็ไม่ยินดียินร้ายก็ไม่ยินร้ายหมายความว่าอย่างนั้นถ้ามันมีความยินดีอยู่ไปๆหน่อยหนึ่งสิ่งที่ตนยินดีนั่นแหละมันวิบัติแปรปรวนไปก็เกิดยินร้ายขึ้นมานี่มันเป็นของไม่แน่นอนอย่างนี้อามิสสุขสุขอิงอาศัยวัตถุสิ่งของโดยเฉพาะก็ถ้าพูดแก่ใกล้เข้ามาก็ได้แก่ขันห้านี่แหละขันห้านี่มันก็บางคราวมันก็ให้มีความสุขแต่มันก็สุขไปชั่วคราวดังที่ทุกคนก็คงได้สัมผัสกับขันธ์ห้านี้มาทุกลมหายใจเข้าออกบางคราวมันก็ได้สัมผัสอันหยาบหยาบให้เกิดความรู้สึกหยาบหยาบฝืดไม่ปลอดโปร่งอันนั้นแหละคราวนั้นแหละรู้สึกว่าเป็นทุกข์ไม่สบายใจเลยบางคราวบางคราวร่างกายอันนี้มันเป็นปกติมันก็รู้สึกว่าหายใจก็โล่งปลอดโปร่งดีไม่อึดอัดขัดข้องอะไรมันก็มาหลงความสุขอันนี้ละบัดนี้นะเห็นว่าตนได้อยู่สบายสบายไม่มีขัดข้องอะไรก็ลืมตัวไปแบบนี้เนี่ยมีแต่เพลินเลยถ้าเป็นนักบวชอันนี้ก็ไปหาตั้งแต่คุยกัน
เมื่อจิตใจมันเพลินแล้วนะหาแต่เรื่องสนุกสนานมาพูดกันข้อวัดปฏิบัติไม่เอื้อเฟื้ออย่างนี้นี่มันก็เป็นปากทางความเสื่อมของผู้ประพฤติพรหมจรรย์แม้เป็นคฤหัสถ์ก็ตามถ้าเป็นผู้เพลินเกินขอบเขตมันก็เป็นเหตุให้ทำบาปอกุศลยิ่งความเพลินนี่ถ้ามันเกินขอบเขตแล้วไม่ได้นะมันให้เกิดโทษทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์นั่นแหละอันทำให้ล่วงศีลได้มันทำให้ละเลยต่อธรรมะสมควรที่จะยกจิตใจให้ก้าวหน้าขึ้นไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงก็ทำไม่ได้ก็ติดก็คล้องอยู่ตั้งแต่คุณธรรมขั้นต่ำนี่เรื่อยไปคุณธรรมขั้นต่ำนี่มันก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันมันก็ให้มีความสุขไปได้ชั่วคราวชั่วระยะที่คุณธรรมนั้นยังไม่เสื่อมแต่ถ้าคุณธรรมนั้นเสื่อมลงไปแล้วความสุขนั้นก็หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้พากันพิจารณาดูอัตภาพร่างกายอันนี้เสมอไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์เรามีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาดูร่างกายนี้ทั้งนั้นแหละเพราะถ้าไม่พิจารณาดูให้มันเห็นตามเป็นจริงแล้วมันหลงมันติดมันหลงยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อไปยึดถือว่าเป็นตัวตนอย่างไรมันก็มีแต่ทุกข์แล้วบัดนี้นะเพราะว่ามันไม่เที่ยงนี่ไปยึดถือเอาของไม่เที่ยงไว้เป็นที่พึ่งอย่างนี้มันจะพึ่งได้นมนานอะไรเล่าหน่อยหนึ่งอวัยวะส่วนนั้นชำรุดไปหน่อยหนึ่งอวัยวะส่วนนี้ชำรุดไปแล้วส่วนไหนมันชำรุดไปมันก็มากระทบกับจิตนี้ไม่ใช่ว่ามันชำรุดไปโดยลำพังเท่านั้นมันก็มากระทบกับจิตนี้แหละถ้าหากว่าไม่มีจิตดวงนี้แล้วร่างกายอันนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกความจริงนะมันก็จะไม่เกิดมาเป็นรูปเป็นกายอย่างนี้อีกเลยไอ้ที่มันได้เกิดมาเป็นรูปเป็นกายของมนุษย์นี่นะมันก็เพราะมีจิตตรงนี้แหละเข้ามาอาศัยอยู่ในธาตุของมารดาบิดาแล้วก็มีบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งธาตุของมารดาบิดานั่นแหละให้เกิดเป็นอวัยวะน้อยใหญ่ขึ้นมาอันนี้การเจริญปัญญาวิปัสสนานี่มันต้องเพ่งพิจารณาดูความเป็นมาแห่งชีวิตนี้ให้มันเห็นตามเป็นจริงไปเลยแล้วมันจะไม่ได้สงสัยมันก็จะละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั้นให้ได้โดยลำดับไปเรียกว่าละไปให้เบาไปเรื่อยๆไม่ให้มันถือมั่นกระชับแน่นแฟ้นเข้าไปเรื่อยๆอย่างนั้นเรียกว่าคลายความยึดมั่นถือมั่นให้เบาบางไปเรื่อยๆมันอย่างเราเอาเชือกไปลัดสิ่งต่างๆนี่นะให้มันแน่นไว้แล้วบัดนี้เมื่อเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรการไปรัดให้มันแน่นด้วยอย่างนี้แต่สมมติว่าเอาเชือกมารัดร่างกายนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งให้แน่นเข้าไปไว้อย่างนี้นะไม่มีแต่เจ็บแต่ปวดไม่มีประโยชน์อะไรเลยเจ็บปวดทนไม่ไหวก็ร้องครวญครางออกมาแต่เมื่อเห็นว่าการเอาเชือกมารัดร่างกายอันนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่เจ็บมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็คลาย
ชือกนั้นออกจากอวัยวะร่างกายส่วนนั้นเมื่อขณะที่คลายออกยังไม่หมดนั้นมันก็มีแต่มันก็เจ็บอยู่บ้างแต่ว่าบรรเทาลงความเจ็บมันก็คลายออกไปเรื่อยๆเมื่อมันเชือกมันคลายออกจากร่างกายที่เอารัดไว้นั่นความเจ็บมันก็ค่อยคลายออกไปโดยลำดับไปทีนี้เมื่อคลายเชือกนั้นออกจนหมดแล้วความเจ็บมันก็หายไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อเราพยายามเจริญสมถะวิปัสสนาไปอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจากความสงบจิตนั้นได้แล้วก็มาสอนใจนี้ให้มันคลายความยึดความถือในรูปในนามอันนี้ไปเรื่อยๆสุดแล้วแต่จะคิดหาอุบายอันใดได้ซึ่งเป็นอุบายที่จะให้จิตเบื่อหน่ายเป็นอุบายที่จะให้จิตเบื่อหน่ายในขันธ์ทั้ง5นี่นะเบื่อหน่ายในความยึดความถือเนี่ยว่ามันเป็นทุกข์จริงๆอันนี้มันต้องแล้วแต่อุบายนะถ้าอุบายไม่ดีพอจิตนี่มันก็จะไม่เบื่อไม่หน่ายต่อขันธ์5นี้มันก็จะต้องหลงยึดหลงถือว่าเป็นของตัวของตนอยู่อย่างนี้แหละเมื่อมันยึดถือขันธ์ห้านี้ด้วยอำนาจแห่งอวิชชาตัณหาแล้วมันก็ใช้ขันธ์ห้านี้ไปทำบาปแล้ววันนี้นะใช้ขันธ์ห้านี้ไปฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์มนุษย์ฆ่าสัตว์เดรัจฉานฆ่าได้ทั้งนั้นแหละว่าแต่ศพเหมาะถ้าตนไม่ฆ่าขอใช้ผู้อื่นไปฆ่าแทนนึกว่าไม่เป็นโทษแต่ความจริงเนี่ยใช้ผู้อื่นให้ไปฆ่าแทนมันก็เป็นบาปเป็นโทษเหมือนกันนะใช้ผู้อื่นไปลักทรัพย์ไปจี้ไปปล้นเขาไปหลอกลวงเขาหมดนี่มันก็มีส่วนแบ่งกับคนอื่นทั้งนั้นแหละไม่ใช่ไม่มีอันนี้แหละคนเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่ละอุปทานแล้วนะถ้าความยึดถืออันนั้นประกอบไปด้วยอวิชชาความไม่รู้แล้วนะประกอบไปด้วยตัณหาความทะเยอทะยานอยากเกินขอบเขตแล้วนะมันก็จะทำให้ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมพูดง่ายๆว่าไปเล่นชู้จากเมียไปเล่นชู้จากผัวหรือว่าไปเล่นชู้กับเมียของคนอื่นถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เลยว่าไปเล่นชู้กับผัวของคนอื่นไอ้พูดอย่างนี้เนี่ยมันจึงเปิดเผยดีอ่ะแล้วก็ใช้ขันห้าอันนี้ไปพูดเท็จพูดคำไม่จริงเพื่อจะหลอกเอาเงินทองเข้าของเขามาหรือไม่ใช่นั้นโกรธเขาแล้วก็ไปหลอกพูดหลอกลวงให้เขาไปตายโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือว่าให้เขาชิบหายวายวอดลงไปในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่างนี้นะแล้วใช้วาจาไปพูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแตกร้าวสามัคคีกันมันโกรธนะโกรธเขามาแล้วคนเหล่านี้เราจะยุให้มันทะเลาะกันไม่ให้มันมีความสุขได้เลยแหละอย่างนี้นะคิดอย่างนี้แล้วก็ไปปั้นเอาเรื่องคนนายกอไปพูดขอฟังว่านายกอนะนินทาคุณอย่างโน้นอย่างนี้นายกอเนี่ยคิดอิจฉาคุณนะไม่ยินดีกับคุณหรอกอย่างนี้นะเมื่อนายขอเนี่ยเชื่อคำพูดของผู้นั้นแล้วก็นายขอนี่ก็ไปโกรธนายกอแล้วโดยไม่มีเหตุผลเลยวะนี่ก็วู่วามไปทันทีเลยไม่ได้คิดคนใจหล่อแหละคนใจไม่ตั้งมั่นเป็นอย่างนั้น
แต่ถ้าหาว่าผู้ใดใจคอหนักแน่นนะเมื่อมีใครมาสับสออย่างนั้นก็ฟังหูไว้หูก่อนบัดนี้ก็ไปถามนายกอดูก่อนว่านายกอได้พูดอย่างนั้นจริงเหรออย่างนี้ถ้านายกอยืนยันว่าไม่ได้พูดเลยอย่างนี้ก็ตกลงว่าไอ้พูดนั้นนะมันโกรธโกรธแล้วก็ไปยุโยงให้คนเหล่านี้แตกร้าวสามัคคีกันเมื่อสืบสาหาต้นตอมันไม่มีมูลความจริงแล้วก็เลิกแล้วกันไปไม่ต้องทะเลาะกันไอ้คนที่ไปพูดซับซ้อให้คนอื่นวิวาทกันนั่นนะถึงแม้เขาจะไม่วิวาทกันก็ตามแต่มันก็เป็นบาปอยู่ในตัวเลยเกิดไปชาติใดก็จะไปถูกแต่เขาหลอกลวงให้เสียทรัพย์เสียสินอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าตนได้ใช้วาจาไปหลอกลวงให้ผู้อื่นทะเลาะวิวาทกันเสียเงินเสียทองอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะนั่นแหละ แล้วก็ใช้ให้วาจานี่พูดคำหยาบคายเมื่อมันโกรธใครมาแล้วไม่มีนะจะพูดไปพูดนิ่มนวลอ่อนน้อมได้อะมีแต่ด่ามีแต่แช่งให้ชิบหายวายวอดอะไรต่ออะไรไปยังไงเรื่องคำหยาบแล้วคนที่ยึดถือขันธ์ห้าด้วยอวิชชาความไม่รู้แล้วมีแต่ปล่อยให้จิตเพลินไม่รู้จักควบคุมจิตใจตัวเองเมื่อใจมันเพลินไปเท่าใดวาจาคำพูดมันก็เลื่อยเปื่อยไปไม่มีจุดหมายปลายทางเลยพูดเอาจนน้ำลายเป็นฟองนุ่นพูดไม่มีเหตุไม่มีผลเพียงพอนั่นน่ะท่านเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อเลวไหลอย่าไปเข้าใจว่าไม่เป็นบาปนะเป็นบาปเหมือนกันเป็นโทษคนที่พูดมากปากหลายเนี่ยมันชอบโกหกนี่เอาไว้เอามานะดีไม่ดีมันก็พูดไปกระทบกระทั่งคนอื่นเข้าทำให้เขาเจ็บอกเก็บใจเกิดทะเลาะวิวาทกันจะไม่เป็นบาปอย่างไรแล้วเพราะฉะนั้นคนเรานี่ต้องรู้จักประหยัดคำพูดนะวาจานี่เป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีนักปราชญ์ท่านทั้งหลายเปรียบเทียบเรื่องสามอย่างนี้นะเข้าใจกันแล้วนะว่าวาจานี่เป็นเอกถ้าพูดดีก็เป็นศีสักมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานั่นแหละถ้าพูดดีก็เป็นศีสักนี่มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตเพิ่นว่าผู้ฟังนั้นไม่ลืมเลยคำพูดพูดที่มีเหตุมีผลพูดอ่อนโยนนิ่มนวลเหมือนอย่างคำพูดของพระศาสดาพระองค์ทรงแสดงมีเหตุมีผลคนทั้งหลายก็จดจำเอามาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีเบื่อหน่ายเลยสำหรับผู้มีปัญญาทั้งหลายนะได้สอดส่องมองดูแล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีเหตุผลเพียงพอที่ควรเชื่อได้ผู้ใดปฏิบัติตามนี้ผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าคำสอนของพระองค์จึงไม่ได้ล้าสมัยเลยแม้พระองค์จะปรินิพพานมาแล้วตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วก็ตามพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็ยังมีรสมีชาติกลมกล่อมอยู่นั่นแหละอันนี้แหละให้พึงพากันเข้าใจการยึดถือขันธ์ห้าไว้โดยอำนาจแห่งอวิชชาตัณหานี่มันมีแต่จะพาให้ไปทำบาปแต่ถ้ายึดขันธ์ห้านี้ไว้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาอย่างนี้นะนั่นมันดีในเมื่อตนยังละกิเลสบาปธรรมไม่ได้อย่างนี้นะมันก็จำเป็นก็ต้องอาศัยขันธ์ห้านี้จำเป็นมันต้องยึดขันธ์ห้านี้ไว้เพราะยังละอวิชชาตัณหายังไม่ได้หมดแต่ว่าเราจะอาศัยขันธ์ห้านี้สร้างกุศลคุณงามความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในตนเผื่อว่าบุญกุศลนี่จะได้เป็นกำลังใจทำให้ใจเข้มแข็ง
เมื่อใจเข้มแข็งแล้วสามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้สามารถเจริญสมาธิทำใจให้สงบได้ง่ายเพราะว่าบุญนี่มันช่วยป้องกันมารคือกิเลสต่างๆไว้ไม่ให้มารบกวนจิตใจได้นี่มันเป็นอย่างนั้นอนุภาพแห่งบุญกุศลนะเริ่มตั้งแต่อนุภาพแห่งการให้ทานอนุภาพแห่งการรักษาศีลมาหรืออนุภาพแห่งการทำกุศลอื่นๆเมื่อเนี่ยมันเมื่อมันรวมกำลังกันเข้าในจิตใจนี้แล้วมันทำให้ใจหนักแน่นเยือกเย็นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเมื่อใจตั้งมั่นอย่างนั้นน้อมลงสู่ความสงบมันก็สงบได้ง่ายอย่างนี้แหละเมื่อใจสงบตั้งมั่นอยู่เสมอเสมอไปนั้นปัญญามันก็ผุดขึ้นมาเรื่อยเมื่อมีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมากำหนดใจให้แน่วแน่แล้วมันก็รู้เรื่องนั้นได้เลยเรื่องนี้เป็นยังไงดีหรือชั่วผิดหรือถูกอย่างนี้นะมันก็รู้ได้โดยตนเองเลยเมื่อรู้ว่ามันผิดก็ละทิ้งไปเลยไม่ยึดถือเอาไว้เมื่อรู้ว่ามันถูกก็พยายามรักษาไว้คำว่าเมื่อว่ามันถูกนั่นก็หมายความว่ามันเป็นบุญนั่นเองเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลเรารักษาความรู้ความเห็นที่มันถูกทางนั้นไว้ก็เท่ากับว่ารักษาบุญกุศลนั่นเองเนี่ยไม่ให้เสื่อมนี่มันเป็นอย่างนี้การยึดถือขันธ์ห้านี่มันก็อุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่มองเห็นว่าฝั่งทางนี้นะมันมีภัยอันตรายมากฝั่งแม่น้ำนี่นะมองดูเห็นว่าฝั่งทางโน้นมันปลอดภัยดีไม่มีข้าศึกศัตรูอย่างนี้ก็พยายามคิดต่อเรือให้มันแข็งแรงทนทานเพื่อจะได้โต้กับคลื่นน้ำต่างๆที่มันกระทบกระทั่งมาแล้วพยายามต่อเรือนั้นให้มันแข็งแรงด้วยดีเสร็จแล้วก็ลงสู่เรือนั้นติดเครื่องให้เครื่องเรือนั้นมันพาเรือไปสู่ฝั่งโน้นให้ได้โดยสวัสดีในระหว่างที่อยู่ในเรือมันก็ต้องจับแคมเรือไว้อยู่นั่นแหละต้องอาศัยเรือนั่นไปก่อนท่านเมื่อพอไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็ขึ้นจากเรือแล้วก็ไปเลยไม่ต้องได้อะไรมันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าขันธ์ห้านี่มันไม่เที่ยงเนี่ยแต่ว่าบุญบารมีของเรายังไม่เต็มเราก็ต้องอาศัยขันธ์ห้านี่แหละสร้างกุศลคุณงามความดีไปให้เต็มความสามารถสิ่งใดมันชั่วเราจะเพียรพยายามละให้มันน้อยเบาบางไปเรื่อยๆไปละตั้งแต่ความชั่วนั้นออกไปเลยเก็บหอมรอมริบเอาความดีต่างๆเข้ามาใส่จิตใจนี้ไว้การที่เราภาวนาน้อมใจลงสู่ความสงบนั้นนี่ชื่อว่าเรารวบรวมเอาบุญกุศลความดีที่กระทำมานั่นนะมาไว้ในจิตดวงเดียวนี้หมดเลยให้เป็นกำลังจิตนี้เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลดังกล่าวมานั้นได้แล้วปัญญามันก็โผล่ขึ้นมาแล้วพิจารณาเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ตามที่พระผู้มีภาคเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะเห็นทุกข์ว่าทุกข์นี้เมื่อขันธ์ห้านี้ยังมีอยู่ตราบใดทุกนี้ก็มีอยู่ตราบนั้นก็ต้องทำความรู้เท่าอย่าไปสำคัญว่าขันห้านี้เป็นตัวเป็นตนเมื่อไม่สำคัญว่าขันห้านี้เป็นตัวเป็นตนแล้วก็รู้ชัดว่าทุกนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันทำความรู้เท่าเอาไว้ไม่เดือดร้อนกับทุกนั้นรู้แจ้งในเหตุให้เกิดทุกว่าตัณหาความอยากของจิตใจนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกต่างเมื่อตัณหามันมีอวิชชาเป็นคู่กันไปมันก็ใช้กายวาจาใจไปทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วดังกล่าวมานั่นแหละใช้ให้มันพูด
เท็จและใช้ให้มันซ่องเสพของมึนเมาสุรายาฟินเฮโรอีนอะไรต่ออะไรหมู่เนี้ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมการทำสมาธิภาวนาเป็นการรวบรวมบุญกุศลคุณงามความดีไว้ในใจอย่าพากันเกียจคร้านเมื่อใจสงบแล้วมันได้มองเห็นบาปบุญคุณโทษตลอดถึงอริยสัจธรรมทั้งสี่ว่าเห็นว่าตัณหานี่ควรละมันก็ละได้เลยมันเห็นด้วยปัญญานะและเมื่อเห็นเพ่งพิจารณาเห็นว่าเมื่อตัณหาของขีดนี้ดับลงทุกทางขีดนี้มันก็ดับไปหมดเลยข้อปฏิบัติคือทานศีลภาวนาขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ